ขึ้นชื่อว่าที่ลับไม่มีในโลกโดยหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่ขาวอนาลโยได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ท่านจำพรรษาที่วัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครว่าคืนหนึ่งขณะที่หลวงปู่กำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตก็สว่างสวัยใจก็สงบก็มีเสียงกระซิบบอกท่านโดยระบุชื่อพระภิกษุในวัดว่าให้ไปซื้อสิ้นหลวงพระบางมานุ่งหลวงปู่ได้พิจารณานิมิตนั้นก็ทราบเรื่องราวของพระที่ถูกระบุชื่อได้อย่างละเอียดชัดเจนรวมทั้งจิตของท่านยกภาษาบาลีขึ้นพร้อมทั้งแปลความหมายด้วยเสร็จรุ่งเช้าหลวงปู่ก็เรียกพระที่ถูกระบุชื่อในนิมิตให้ไปพบท่านสอบถามเรื่องพระรูปนั้นที่ถูกสงสัยว่าต้องอาบัติแต่พระรูปนั้นได้ปฏิเสธโดยตลอดหลวงปู่ได้กล่าวตักเตือนพระรูปนั้นด้วยความหวังดีขอให้พระพูดความจริงแต่พระรูปนั้นก็ยังปฏิเสธและพูดยืนยันว่าผมไม่เป็นตามที่ถูกสงสัยผมบริสุทธิ์อยู่ขอรับหลวงปู่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าท่านไม่ต้องมาโกหกผมหรอกผมนั้นรู้เรื่องของท่านดีรู้ถึงตับไตไส้พุงของท่านด้วยซ้ำว่ามีกี่ขดผมรู้หมดทั้งนั้นผมรู้ทั้งทางนอกทางในใครจะมาโกหกผมไม่ได้เป็นอันขาดเมื่อคืนนี้ผมรู้ท่านเห็นท่านอย่างแจ่มแจ้งพระรูปนั้นแสดงอาการหน้าซีดตกใจกลัวอย่างที่สุดจึงก้มกราบหลวงปู่ขอรับสารภาพจนหมดสิ้นพร้อมกับพูดว่าผมมันเป็นคนโง่ผมมันเป็นคนหลงผมเป็นโจรหลวงปู่จึงพูดขึ้นมาว่าคนจริงมันต้องพูดจริงทำจริงผิดก็รับสารภาพผิดถูกก็บอกว่าถูกมันจึงจะถูกต้องแต่ถ้าตนผิดทั้งที่รู้แล้วยังปิดบังเอาความชั่วไว้อีกมันเหมือนกับปกคลุมอุจจาระไว้หลวงปู่ได้ช่วยจัดการแก้ไขและดำเนินการให้กับพระรูปนั้นจนเป็นที่เรียบร้อยนับเป็นความเมตตาอันยิ่งจากท่านวันต่อมาเมื่อหลวงปู่ทำกิจวัตรเสร็จแล้วตอนพลบค่ำท่านลงไปเดินจงกรมท่านมองเห็นสิ่งแปลกสิ่งหนึ่งมาตั้งอยู่ที่ทางจงกรมมีสีดำทะมึนเหมือนตอไม้ไผ่รวกท่านสงสัยว่าเป็นอะไรเราไม่เคยเห็นมาก่อนท่านจึงบ้วนน้ำหมากใส่เจ้าดำทะมึนอย่างนิ่งเฉยอยู่ท่านจึงยื่นมือจะจับดูเจ้าดำทะมึนกลับหลบมือท่านไปมาดูลักษณะเหมือนต่อไม้ไม่มีหัวมีแต่คอหลวงปู่รู้ว่าเป็นอะไรจึงพูดว่านี่หนายังไม่ตายดอกแต่ก็ตายเป็นเปรตเป็นผีดิบแล้วร่างกายของเธอแสดงให้เราเห็นแล้วโดยไม่ต้องสงสัยแต่อย่างใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้ไม่ผิดว่านัตถิโลเกระโหนมะความชั่วปกปิดไว้เท่าไหร่ใครจะรู้กรรมมันเปิดออกให้เราดูสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำไว้คนดีถึงจะทำตัวเป็นใบ้ใครก็รู้ถึงจะหลบปลีกตัวอยู่ถ้ำภูเขาถึงแม้มนุษย์ไม่รู้เทวดาก็บอกเองกลิ่นของศีลย่อมฟุ้งขจรกระจายไปทั่วทิศเป็นนิมิตหมายของคนดีนัตถิโลเกระโหนมะชื่อว่าที่ลับแล้วไม่มีในโลกจิตเมื่อมันทำความชั่วไว้แล้วก็ไม่ลืมใครก็ไม่ต้องการสักคนหมดทั้งนั้น
ความชั่วบาปกรรมให้คิดดูแต่นักโทษเขาลักเขาปล้นสะดมแล้วเขาก็หลบหนีไปซ่อนอยู่ตามป่าเขาตามถ้ำตามดงเพราะเขาไม่ปรารถนาจะให้พวกตำรวจไปจับเขาอันนั้นก็ไม่พ้นดอกบาปนะฉันใดก็ดีครั้นทำลงแล้วทำบาปอกุศลจิตก็เป็นผู้จำเอาไปตกนรกก็แม่นดวงจิตนั่นแหละเป็นผู้ไปตกพวกท่านทั้งหลายเป็นนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาอย่างอื่นอยู่ในมหาวิทยาลัยนับเป็นผู้มีบุญญาบารมีได้สั่งสมมาแต่ก่อนๆจึงได้เข้ามาอยู่ในสถานที่ที่ดีมีครูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างจำนวนมากได้เล่าเรียนวิชาที่ดีมีประโยชน์แก่ตนเองและแก่คนอื่นๆเรียนแล้วก็จะสอนผู้อื่นต่อไปพวกนักศึกษาแพทย์นั้นมีความรับผิดชอบมากกว่าพวกอื่นๆทำงานเกี่ยวกับชีวิตคนทำดีก็ได้บุญทำไม่ดีพลาดพลั้งไปก็เป็นบาปใหญ่ต้องอบรมสติไว้รักษาตัวไม่พลั้งเผลอทำอันตรายต่อคนอื่นและต่อตัวเองจะมีสติได้ต้องมีศีลทุกคนต้องมีศีลจึงจะเป็นคนดีได้คนไม่มีศีลทำอะไรก็ผิดเหมือนเรือไม่มีหางเสือเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีศีลไม่ว่าจะเล่าเรียนอะไรจะมีอาชีพอะไรศีลเป็นของคนทุกคนศีลทำคนให้เป็นคนทำมนุษย์ให้เป็นเทวดาคนไม่มีศีลก็เหมือนสัตว์ทำอะไรไปตามกิเลสชักนำกิเลสคือโลภโกรธหลงมันคอยชวนคนให้ทำผิดตลอดเวลาคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมย่อมไม่รู้จักมันหลงเชื่อมันทำตามมันก็พาไปพบทุกข์คนไม่รู้ก็คิดว่าเป็นความสุขรูปรสกลิ่นเสียงพอหลงตามไปแล้วทีหลังจึงรู้ว่ามันเป็นสุขปลอมเป็นสุขแต่ข้างนอกข้างในเป็นทุกข์ตอนแรกๆสนุกสนานนานไปได้ทุกข์ยากหนักๆเข้าตกนรกทั้งเป็นตายแล้วก็ยังตกนรกอีกคนฉลาดต้องเร่งรีบศึกษาธรรมท่านทั้งหลายเป็นนักศึกษาศึกษาทางโลกมามากแล้วมาศึกษาธรรมะเสียบ้างเป็นการดีถูกต้องขั้นแรกคือศีล5นั่นแหละพอแล้วถือให้มันดีๆให้มั่นคงให้บริสุทธิ์พอแล้วท่านว่าถือตามฐานะพวกท่านเป็นนักศึกษาศีล5ก็ดีแล้วถ้าใครถือศีล8ก็ยิ่งดีถ้าทำได้ศีลเป็นเครื่องระงับสงบกายวาจากายวาจาสงบจิตก็สงบเมื่อจิตสงบก็ตั้งมั่นเกิดเป็นสมาธิจิตมีอำนาจมีกำลังเมื่อจิตตั้งมั่นแท้แล้วอยากรู้อะไรก็รู้ได้เกิดปัญญาเห็นแจ้งเมื่อมีปัญญาแล้วก็ไม่หลงอะไรอีกต่อไปไม่ทำอะไรผิดมีสติรู้เท่าทันอะไรถูกอะไรผิดเมื่อไม่ทำอะไรผิดความทุกข์ก็ไม่มีมีปัญญารู้ตามความเป็นจริงความเศร้าโศกเสียใจอะไรก็ไม่มีเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นเองความพัดพรากจากของรักความไม่ใช่สิ่งที่อยากได้ความไม่ได้สิ่งที่อยากเป็นเหล่านี้เป็นของธรรมดาไม่ใช่เรื่องสำหรับเศร้าโศกเสียใจมีปัญญาเห็นจริงอย่างนี้แล้วคิดอะไรก็ดีทำอะไรก็ดีพูดอะไรก็ดีดีทั้งนั้นท่านทั้งหลายควรศึกษาเรื่องเหล่านี้ไปพร้อมๆกับศึกษาวิชา
แล้วการภายหน้าจะแจ่มใสถ้ามีสติกำหนดเข้ามาจะรู้ทุกเวลาว่าจิตของเรามีราคะไหมหรือหายแล้วไม่มีก็จะรู้จำเพาะตนนี้ดูโทสะมีอยู่หรือหายโทสะแล้วดูโมหะความโง่เขลาความหลงยังมีอยู่ก็จะรู้หรือจิตของเรามันหายโทสะหายโมหะแล้วก็จะรู้พระพุทธองค์จึงให้พิจารณาเข้ามาให้เห็นอันนี้เรียกว่าเห็นธรรมจิตของตนเป็นอย่างไรจิตของตนเป็นกุศลมีเมตตามีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่หรือมันยังมีราคะโทสะโมหะครอบงำอยู่ก็จะรู้แล้วจะได้แก้ไขตัวมันรีบปลดเปลื้องออกไปรีบเร่งทำความเพียรขับไล่สิ่งที่เศร้าหมองคือราคะโลภะโทสะโมหะออกไปให้มันเบาบางไปออกจากขันธสันดานดวงจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องทำให้คนบริสุทธิ์ทำให้คนมีสิริมีโภคทรัพย์ก็เพราะคนเป็นผู้ทำความดีมีศีลศีลที่บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์